สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับไอดอลมีนะครับผมกับการแกะสินค้าไอดอลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือไม่ใช่ของผมนะครับแต่เป็นเสื้อวันเกิดน้องอุ้มนะครับผมอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนว่าพอดีมีโอตาที่โคราชนะครับผมเป็นโอตาน้องอุ้มแล้วเขาฝากผมซื้อเสื้อมาก็เลยได้มีโอกาสแบบซื้อเสื้อให้นะครับผมอันนี้ก็ลายก็เป็นยังไงผมเองก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้ไปลองซื้อดูนะครับผมลองแอบๆสัมผัสผ้าดูแล้วเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับผมค่อนข้างน่าจะนุ่มๆน่าจะสบายสบายใส่สบายพอสมควรนะครับผมส่วนลายอันนี้นี่คือผมยังไม่ได้ขออนุญาตตัวเจ้าของสินค้าตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเขาขอแรงให้ไปซื้อนะครับโอเคอันนี้ตัดไปเพราะว่าอยากจะโชว์แค่เสื้อน้องอุ้มแค่นั้นว่าเรามีแล้วเอ้ยเราไปซื้อมาให้คนอื่นแล้วนะครับแต่ของจริงๆแล้วคลิปนี้ของสำคัญครับคือสิ่งนี้ครับผมแทมแทมแทมอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กของ Sweat Tech Team นะครับผมนี่นะครับผมเป็น Beautiful Memory นะครับอีก1บันทึกความทรงจำที่สวยงามนะครับผมซึ่งอันนี้ผมสั่งไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมแล้วก็ได้มาแล้วนะครับได้ไวกว่าโฟโต้เซตของ BNK อีกจริงๆคลิปที่ผมจะลงเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นโฟโต้เซตของ BNK รุ่น2นะครับผมที่เป็นเดบิวต์แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันยังไม่ส่งมานะครับผมก็มีแค่หน้าปกฟอนต์3เซตเท่านั้นนะครับ ABCซึ่งอันนี้คือผมสั่งเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมได้ก่อนก็เลยได้รับรูปมา3เซต1กล่องแล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยก็คือเป็นเซตอีก6คนนะครับผมยังไม่ได้ก็ยังไงก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็มาหาดูนะครับผมนี่คือหน้าปกของตัวโฟโต้เซตนะครับ Sweat 16เรามาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างก็อันนี้ก็จะมีลัคกี้ดอนะครับผมสำหรับส่งไปชิงโชคนะครับตัวสแตนดี้ของน้องๆ Sweat 16นะครับผมและด้านหลังก็จะมีบอกนะครับเป็นสติกเกอร์แตะเอาไว้นะครับผมว่าเป็นของใครอันนี้ก็จะเขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเริ่มให้เขียนส่งชิงโชคได้แล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นโปสการ์ดนะครับ2แบบ Beautiful Memory นะครับผมอันนี้ก็ให้เขียนความในใจถึงน้องๆ Sweat 16นะครับซึ่งผมไม่รู้จะเขียนอะไรไปหาน้องๆ นะครับก็ครั้งก่อนได้มา10ใบผมก็หาวิธีเขียนแบบเขียนรูปแผ่นละข้อความนะครับผมเขียนแค่แบบขอให้มีอะไรเงี้ยแผ่นละใบเปลืองสิ้นเปลืองมาผมเห็นโอตาของ Sweat 16หลายๆคนเขาแบบเขียนกันยาวๆแล้วผมรู้สึกละอายใจมากที่เป็นคนแบบนั้นนี่อีกอันนึงนี่ครับผมเป็นไพ่แพมๆๆแพมเป็นการ์ดใสนะครับผมการ์ดใสนะครับมันใสคือการ์ดใสนี่อ่ะมันใสมากใสจนแบบเวลามองอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าเป็นใครต้องใส่ซองนะครับผมเนี่ยครับต้องใส่ซองเอาอยู่ในหนังสือแบบเนี้ยครับผมแล้วก็อันนี้ผมได้น้องมันหมูนะครับผมมันมุก Sweat 16นะครับโอเคเรามาดูคือสมุดโฟโต้เซตเนี่ยครับผมมันจะค่อนข้างบางกว่า BNK ค่อนข้างเยอะนะครับในราคาที่เล่มมันก็ใกล้พอๆกันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าSweat 16เนี่ยรูปไอตัวเล่มมันจะเล็กกว่าเดี๋ยวผมหยิบให้อ้ายอาชิปเองโอเคนี่คือโฟโต้เซตของ BNK48 ใช่ไหมครับอันนี้คือของ Sweat 16นะครับ
ี่คือถ้าเทียบกันแบบตามปริมาณไซส์นะครับผมก็จะเป็นประมาณขนาดนี้นะครับราคาประมาณขนาดนี้แล้วก็ความหนานี่คือความหนานะครับสเปซิกจีนี้ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับผมความหนาความอะไรก็บางกว่าโอเคแล้วก็มาดูข้างในกันนะครับผมรูปนี้ก็คือตอนที่น้องๆไปโอกินาว่าเมื่อสักประมาณตอนเดือนเมษานะครับผมก็จะถ่ายเอาไว้กันก็ตอนนั้นก็ว่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมตอนไปโอกินาว่าถึงแบบแบกกระเป๋ากันไปแบบพลุงพลังนะครับผมก็จะมีไปถ่ายแบบซึ่งเพราะจริงๆผมว่ากระดาษตีกระดาษอะดีนะครับค่อนข้างแบบเอ้ยค่อนข้างดีกระดาษเนี่ยคุณภาพกระดาษคุณภาพการตีพิมพ์เนี่ยดีแต่ว่าความคมชัดของรูปเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่นี่ก็จะมีคำพูดของเมมเบอร์นะครับผมของแต่ละคนที่ใส่เอาไว้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะผมดูแอนเขียนค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ผมอ่านคร่าวๆนะครับยังไม่มีอะไรมากรูปโอเคนี่รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับน้องแอนนี่ซอนยาน้องนิ่งนะครับผมเอาจริงนี่เอ๋เจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับผมดูเป็นลูกสาวขึ้นมาทันทีอันนี้คุณพิมพ์กระจอนนะครับผมพาดาอนี่ก็โอ้โหคุณพันษานี่ช่วงนี้โหดร้ายทารุณกับโอตามากเลยนะครับโดนเหมือนโดนป้ายยารัวๆเลยนะครับถึงมิ้นพาวนะครับก็จบแล้วเอาคร่าวๆเลยผมว่าคือตีพิมพ์ค่อนข้างดีนะครับดีเลยแหละในสายตาผมทั้งกระดาษทั้งรูปเล่มถ้าแบบตีกันเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ย BNK เนี่ยคือรูปใหญ่จริงดูแบบสวยงามจริงแต่ว่าผมไม่ชอบกระดาษของโฟโต้เซต BNK นะครับมันสักๆอ่ะดูแบบดูมันไม่เรียบไม่ค่อยสมูทผมชอบอะไรที่มันดูง่ายๆอะไรเงี้ยสัมผัสแบบผิวสัมผัสที่แบบจับแล้วเป็นกระดาษอาร์ตมันพิมพ์อะไรเงี้ยครับแต่เรื่องความคมชัดของไฟล์รูปภาพที่เอาไปตีพิมพ์นี่บางรูปเนี่ยคือแบบมันไม่ชัดอะครับผมอย่างรูปเนี้ยคือจะคือแบบตรงหน้าซอนย่าตรงไหล่ผมตรงอะไรเงี้ยครับผมคิดก็เข้าใจว่าเขาน่าจะจัดอาร์ตเวิร์กออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยแบบภาพมันเลยดูแบบมีความเบลอบ้างอะไรบ้างเลยครับก็แต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับรูปเนี่ยเซตเนี่ยรูปของน้องแอนนี่รูปเนี่ยสวยคือเหมือนเขาแบบเลือกรูปมาค่อนข้างดีแต่ว่าบางรูปอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ประเมินแล้วถ้าแบบเทียบแล้วก็ถือว่าโฟโต้เซตโฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยครับค่อนข้างที่จะแบบราคาสูงไปนิดนึงคือถึงจะเอามาหลอกล่อแบบแลกตัวสแตนด์อัพมีโปสการ์ดมีแผ่นใสให้อะไรให้แต่ก็สำหรับราคา890ผมมองว่ามัน
ค่อนข้างที่จะแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับผมเพราะว่านี่ก็ดึกแล้วเพราะวันนี้ผมกลับจากตัวงานเบิร์ธเดย์ของเอสเวสซิกทีนมาก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วดึกแล้วก็คงต้องขอตัวลาในคลิปนี้ไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วผมก็คงจะต้องไปนั่งภาวนารอคอยตัวโฟโต้เซตของ BNK 48อีกทีหนึ่งว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมแล้วก็หวังว่าจะช่วยกด Subscribe Channel ของผมเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครกดไลค์กดแชร์ก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมโอเคอายะอ่อนอันนี้เป็นปกที่ห่อตัวโฟโต้บุ๊กมานะครับมันก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคเขาเหมือนเขาดีไซน์พวกแพ็กเกจมาแบบไปเน้นดีไซน์เรื่องแพ็กเกจมากไปหน่อยโดยรวมๆผมก็ว่ามันสวยดีนะครับแต่ว่าอย่างว่าราคามันแอบเล้งกับรูปทีวีผมมีความรู้สึกว่าดูผ่านๆแล้วมันไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมันไม่ควรที่จะถึงราคาระดับแบบ900ได้890 900ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้โชคดีครับสวัสดีครับ